ชีวิตติดครัววันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆแสนอร่อยกันค่ะกับเมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูสูตรนี้บอกเลยว่าเด็ดมากเนื้อกุ้งหวานกรอบเต็มคำเผ็ดจัดจ้านกำลังพอดีถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆรับรองอร่อยเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยทำกินกันได้ทั้งบ้านเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายมากวัตถุดิบก็ไม่เยอะเลยใครๆก็ทำตามได้แน่นอนไม่เชื่อก็ตามเจมาจดสูตรเข้าครัวกันได้เลยขั้นตอนแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกกุ้งและหัวออกแล้วเอาไปล้างด้วยน้ำสะอาดนำมีดมาผ่าเอาเส้นกลางหลังกุ้งออกทั้งหมดจริงๆแล้วเส้นกลางหลังนี่คือลำไส้ของกุ้งนะคะและที่เราเห็นกันเป็นสีดำๆนั้นคืออุจจาระของกุ้งนั่นเองถ้าไม่ผ่าออกแล้วเรากินเข้าไปก็อาจจะขมหรือเสียรสชาติได้เสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานำกระเทียมไทยลงมาโขลกในครกค่อยๆตำให้กระเทียมแตกละเอียดหลังจากนั้นใส่กระเทียมจีนพริกขี้หนูลงไปตำรวมกันในครกค่อยๆตำให้พอหยาบเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะตั้งกระทะใช้ไฟกลางเทน้ำมันลงไปจากนั้นก็นำพริกกระเทียมที่เตรียมไว้ลงไปผัดในกระทะได้เลยค่ะเมื่อพริกกระเทียมเริ่มสุกนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงไปผัดในกระทะได้เลยค่อยๆผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเจ๊บอกเลยว่ากลิ่นหอมน่ากินมากเมื่อกุ้งเริ่มจะสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อทุกอย่างสุกได้ที่แล้วก็ยกกระทะตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูรสเผ็ดจัดจ้านเนื้อกุ้งหวานกรอบนุ่มเด้งหอมพริกกระเทียมสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ